สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูบัวลอยมันต่อเผือกมะพร้าวอ่อนขนมหวานไทยๆถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะขอบอกเลยว่าหวานหอมกลมกล่อมมากเลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากขั้นตอนการทำแป้งบัวลอยแป้งข้าวเหนียวแป้งมันใส่มันม่วงนึ่งสุกบดลงไปได้เลยค่ะน้ำเปล่านวดให้ส่วนผสมเข้ากันปั้นแป้งบัวลอยให้เป็นรูปลูกเต๋าขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการต้มแป้งบัวลอยต้มน้ำให้เดือดใส่แป้งบัวลอยที่ปั้นไว้แล้วลงไปรอจนบัวลอยสุกและลอยตัวขึ้นนำไปพักไว้ในน้ำเย็นค่ะขั้นตอนการทำบัวลอยใส่กะทิลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลมะพร้าวคนให้ส่วนผสมละลายเลยค่ะใส่บัวลอยมันต่อเผือกที่เราทำไว้ลงไปตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าอร่อยมากเลยอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ